สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบสีบีพีฟาร์มนะคะวันนี้โบจะพาคุณผู้ชมมาปักเมล็ดลงฟองน้ํานะคะเมื่อเช้าลืมเอาลงนะคะเขาเริ่มที่จะรากยาวมากแล้วนะคะจริงๆโบควรที่จะเอาเขาลงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะแต่ว่าลืมนะคะก็คือทํานั่นนู่นนี่ไปเยอะๆแยะนะคะก็เลยลืมนะคะจนตอนนี้ก็จะ4 โมงเย็นอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะก็ยังไม่ได้เอาลงฟองน้ำนะคะเนี่ยพอดีแหละตอนนี้กำลังจะเอาลงนะคะก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาดูนะคะเผื่อว่าเผื่อมีคุณผู้ชมนะคะเพิ่งจะเข้ามารับชมโบนะคะเข้ามาติดตามนะคะก็จะได้เห็นไปด้วยกันนะคะอันนี้เป็นเมล็ดนะคะตัวนี้ก็น่าจะวันจะเข้าวันที่3แล้วนะคะที่โบยังไม่ได้เอาลงฟองน้ำนะที่จริงเราไม่ควรให้รากเขายาวขนาดนี้นะคะเพราะว่าเขาจะเอาลงฟองน้ำได้ยากมากๆเลยนะคะประมาณ2 วันนี้เราก็เอาเขาลงฟองน้ำได้เลยนะคะประมาณรากเขายาวประมาณ1 เซนพอดีนะคะอันนี้จะเข้า3 เซนแล้วนะคะพักไว้ก่อนนะคะตอนนี้ฟองน้ำโบกำลังเอาน้ำใส่นะคะเนี่ยเวลานวดฟองน้ำคุณผู้ชมต้องให้เขาชุ่มๆน้ำนะคะอันนี้คือชุ่มแล้วแต่ฝั่งที่ขาวๆนี่คือยังไม่ชุ่มต้องนวดเขาให้ได้นะคะไม่งั้นรากต้นกล้าของเราก็จะแห้งนะคะเพราะว่ารากเขาไม่ถึงน้ำค่อยๆนวดไปเอานิ้วจิ้มจิ้มจิ้มแบบนี้อันนี้เป็นถาดเล็กนะคะเป็นถาดบางๆแล้วก็นวดเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะเนี่ยถ้าเป็นขาวๆแบบนี้ก็คือยังไม่ได้อิ่มน้ำนะคะเราต้องจิ้มจิ้มจิ้มเขาให้ได้แบบนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาปักเมล็ดลงฟองน้ำเลยนะคะสำหรับอุปกรณ์ของเราก็จะมีพอเสร็จนะคะจะมีทั้งแบบตรงแล้วก็แบบงอนะคะสำหรับใครที่สนใจแบบนี้นะคะก็โบก็มีจำหน่ายนะคะอันละ30 บาทนะคะแต่ว่ามีแต่แบบปลายตรงนะคะแบบปลายงอไม่มีนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะแล้วก็เมล็ดของเราอันนี้มีอยู่3 ชนิดด้วยกันนะคะมีผักกาดห่อมีคอสมีเรดโอ๊กมีมินิคอสแล้วก็เป็นจำไม่ได้ เขียนไว้อยู่แต่จำไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆหยิบเมล็ดลงนะคะใช้พอเสียบอันนึงนะคะหยิบขึ้นมาอย่างเบามือนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ถ้าให้รากเข้ายาออกมาประมาณนี้จะพอดีมากกว่านะคะแบบนี้มันก็จะลงฟองน้ำได้ยากเพราะว่าถ้าเราเอาลงบางทีเขาก็จะหักนะคะเราต้องค่อยๆทำใช้พอเสียบอันนึงถางออกแล้วก็จิ้มลงไปนะคะค่อยๆทำไปทีละน้อยนะคะไม่ยากนะคะอย่าจิ้มลงแค่ปลายๆแบบนี้ให้จิ้มลงจนถึงสีเขียวๆเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มือใหม่นะคะจะมีปัญหาต้นยืดค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะในการเพาะต้นกล้าเพราะว่าบางท่านเอาลงฟองน้ำแล้วยังไปใช้ถาดปิดนะคะหรือว่ายังเอาเขาไว้ในห้องมืดนะคะเขาก็เลยยืดนะคะตัวนั้นถ้าเขายืดมากๆเขาก็จะใช้ไม่ได้แต่ถ้ายืดอีกนิดเดียวเองก็ไม่เป็นไรนะคะก็ยังสามารถที่จะปลูกต่อได้ค่อยๆทำเดี๋ยวก็ชำนาญนะคะแล้วก็บริเวณที่วางต้นกล้านะคะถ้าไม่อยากให้ยืดนะคะถ้าเป็นช่วงเช้านะคะก็อยากจะให้แดดส่องถึงสักอย่างน้อยก็จนถึง5 โมงเช้านะคะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ถึงเที่ยงเลยนะคะในบริเวณที่เราจะวางถาดต้นกล้าไว้นะคะหรือว่าใครอาจจะอยู่ยังไงอยู่คอนโดอยู่แมนชั่นอยู่ห้องเช่าอะไรอาจจะมีพื้นที่หน้าห้องหรือหลังห้องนะคะที่แดดส่องถึงอยากจะลองปลูกอย่างนี้ก็สามารถที่จะวางไว้ได้แต่ว่าก็ต้องทำใจไว้หน่อยนะคะเรื่องที่เขาจะต้นยืดนะคะ
แต่ถ้าใครที่อยู่เป็นบ้านหรือหมู่บ้านอย่างนี้เราก็จะมีพื้นที่หน่อยนะคะเราก็สามารถที่จะวางกลางแจ้งไว้ได้เลยที่จริงธรรมชาติของผักของเขาธรรมชาติของผักนะคะเขาก็ชอบแสงแดดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเป็นประเภทผักสลัดอย่างนี้เขาชอบแสงแดดอยู่ก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้ชอบความร้อนนะคะเขาไม่ได้ชอบความร้อนเขาชอบแสงนะคะแล้วก็ผักสลัดเนี่ยเป็นผักที่ได้เขาเรียกว่ายังไงเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิที่เย็นนะคะค่อนข้างเย็นนะคะเราจึงเวลาเรามาปลูกแถวบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนมากๆเราก็ต้องเรียนแบบเขาให้ได้โดยการพรางแสงให้เขานะคะที่จริงแล้วสแลนที่เหมาะกับต้นกล้าอันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ความหนาอยู่ที่70-80% นะคะสำหรับต้นกล้าแล้วก็ 50% เหมาะสำหรับต้นกล้าที่โตขึ้นมาในระดับประมาณ20วันขึ้นไปนะคะเขาก็จะได้รับแสงที่ต่างกันแต่ทีนี้เวลาเราซื้อเราก็อยากได้ที่มันเป็นเหมือนกันนะคะบวกก็เลยแนะนำเป็น 50% ไว้เลยก็ได้นะคะทั้งอนุบาลทั้งปลูกใช้ด้วยกันเลยใช้ขนาดเดียวกันนะคะแล้วก็ผักสลัดนะคะเขาต้องการอะไรนะมีคุณผู้ชมถามมานะคะว่าผักสลัดเขาต้องการแสงแสงแดดกี่ชั่วโมงต่อวันนะคะอันนี้โบตอบเลยว่าทั้งวันได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแดดช่วงเที่ยงถึงบ่ายสามนี่เขาจะแดดแรงมากๆเลยถ้าเลี่ยงได้หรือว่าพื้นที่ที่จะวางถาดหรือว่าพื้นที่ที่เราจะปลูกเนี่ยถ้าตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายสองถ้าแดดส่องถึงตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายสองอย่างนี้วางไว้ได้เลยนะคะยังไงก็ไม่ยืดนะคะบ่ายสองบ่ายสามอย่างนี้ช่วงเย็นๆมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็ยังได้รับแสงอยู่แค่ว่าอาจจะเป็นบ้านบางเป็นต้นไม้บางอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าเขาได้รับแสงแดดที่เข้มมากๆทั้งวันแล้วก็น่าจะเพียงพอแล้วนะคะอันนี้เราก็พูดถึงว่าถ้าไม่อยากให้ต้นกล้ายืดนะคะอันนี้โบก็พอทำเสร็จโบก็จะเติมน้ำให้เต็มๆเลยนะคะแล้วก็เอาไปวางในโรงเรือนนะที่มีสแลนนะคะตอนนั้นมีทั้งพลาสติกแล้วก็สแลนบางนะคะ 50% เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นอยู่ในสีเขียวนะคะอยู่ในใต้สแลนสีเขียวซึ่งจริงๆที่เมื่อวานที่โบพูดนะคะจะใช้เป็นสีอะไรก็ได้เหมือนกันนะคะก็ต้องดูสภาพอากาศตอนนั้นพื้นที่ตรงนั้นว่าเป็นยังไงนะคะแดดถ้าแดดแรงอย่างนี้เราก็ใช้เป็นสแลนสีที่ทอ3เข็มนะคะเขาก็จะได้ความหนาขึ้นมานิดนึงนะคะช่วงมีนาเมษายนเพราะว่าแดดเขาจะร้อนมากๆเลยมันก็ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะคะแล้วก็ทำได้ตามพื้นที่ของเราตามความสะดวกของเราเลยแต่ก่อนนะโบก็หาเหมือนกันหานั่นหานี่แต่ไม่ได้ถามใครเลยนะคะโบไม่ได้ถามใครเลยว่าทำยังไงโบไปดูเอาเลยใน YouTube ว่าเขาทำกันยังไงใช้สแลนยังไงนะคะแล้วก็เอามาลองใช้นะคะก็ถึงโบได้ถึงมีสแลนทั้ง3สีนะคะมีทั้งสีเงินสีเขียวสีดำมีทั้งหมดเลยนะคะเอามาลองใช้จริงๆมันก็ต้องเกิดคำตอบที่ดีที่แท้จริงก็คือการที่เราลองทำนะคะ
ถ้าไม่ลองแล้วก็ไม่รู้นะคะถ้าไม่ลองแล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาพูดว่าทำแบบนั้นแบบนี้มันจริงหรือเปล่านะคะฟังคนอื่นให้เป็นแนวทางนะคะแล้วก็มาปรับใช้ในส่วนของเราโบเชื่อว่าทุกคนทำได้นะคะอยากลองทำก็ต้องลองดูนะคะอาจจะไม่ใช้เป็นกล่องโฟมก็ได้อาจจะใช้เป็นถาดเป็นกะละมังซักผ้านะคะแล้วก็หาฟองน้ำหรือว่าโฟมหรือว่าเป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะคะเอามาทำเป็นฝานะคะแต่ว่าแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเขาก็จะสะสมความร้อนนิดนึงนะคะไม่ดีเท่าโฟมเพราะโฟมเขาจะรักษาอุณหภูมิได้ดีมากกว่าเมื่อวานเนี่ยมีเจ้าหน้าที่มาส่งของนะคะก็คือโบสั่งของไปนะคะเขามาส่งที่บ้านเห็นนะคะเขาก็เลยถามว่าราคาอะไรยังไงนะคะตอนนี้เขาไปถามกล่องมือสองเขาบอกว่าอยู่ที่ราคา40 กว่าบาทก็คือไม่ได้มีค่าส่งค่าอะไรเลยนะคะไปถามราคากล่องในตลาดอันนี้ก็แสดงว่าในพื้นที่นั้นๆอาจจะคนปลูกเยอะแล้วก็คนถามซื้อเยอะอย่างนี้นะคะถ้าใครอยากจะซื้อก็สามารถไปซื้อได้นะคะเพราะว่าคนขายออนไลน์ก็มีเยอะมากๆเลยนะคะในกล่องโฟมนะคะมีทั้งเก็บปลายทางนะคะทั้งไม่มีเก็บปลายทางนะคะก็เลือกคนที่เชื่อถือได้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพก็เยอะนะคะทุกวันนี้เชื่อใครไม่ได้เลยถึงแม้ว่าเก็บเงินปลายทางก็ยังมีโกงกันก็ยังมีอยู่เลยโอก็เคยโดนมาเหมือนกันนะคะตอนนั้นซื้อเป็นต้นเสน่ห์จันทร์เก็บปลายทางโดนไป200 กว่าบาทเปิดออกมามีแต่กล่องเปล่าเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นตาหน่อของเสน่ห์จันทร์หรืออะไรสักอย่างนี่แหละค่ะเกิดออกมามีแต่กล่องเปล่าจะพูดให้ใครฟังก็ไม่ได้ อยากอายนะคะอันนี้เพิ่งมาพูดให้คุณผู้ชมฟังครั้งแรกเลยนะคะก่อนจะซื้อเราก็เช็คเครดิตพ่อค้าแม่ค้านะคะหลายๆท่านที่ถามโบเข้ามาโบก็แนะนำไปซื้อที่กลุ่มซื้อขายกล่องโฟมมือสองนะคะสำหรับใครที่อยากได้กล่องโฟมนะสำหรับคนที่หาไม่ได้ตามตลาดใกล้บ้านของตัวเองนะคะถ้าสั่งทางออนไลน์ก็ต่อราคาต่อกล่องแล้วก็น่าจะอยู่ที่ประมาณกล่องละ40 บาทหรือถึง60 บาทนะคะถ้าเป็นกล่องปลาแซลมอนอาจจะตกอยู่ที่ใบละ60 ถึง 80 บาทเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าค่ะใครที่หาร้านซื้อใกล้บ้านได้เองก็จะดีบางเจ้านะคะคุยถูกคอเขาอาจจะได้ฟรีมาเลยนะคะสำหรับกล่องโฟมเห็นไหมคะถ้าเป็นยาวๆแบบนี้มันจะเอาลงยากแล้วเอาลงไปบางทีก็หักด้วยต้นช้ำไม่เกิดอีกต้นสุดท้ายเรียบร้อยอันนี้โบก็จะเอาเขาไปวางไว้ที่ในโรงเรือนนะคะอีก7 วันนะคะ7 วันเสร็จโบก็จะเทน้ำปลาตัวนี้ทิ้งนะคะแล้วก็เติมเป็นน้ำปุ๋ยนะคะเลี้ยงเขาอยู่ที่3ซีซีต่อน้ำ1 ลิตรตลอดการปลูกเลยนะคะสำหรับโบไม่ได้แบบลดลงมาก็คือใช้3ซีซีตลอดการปลูกเลยนะคะหลังจาก7 วันไปแล้วนะคะ14 วันก็จะย้ายเขาขึ้นกล่องอนุบาลนะคะอยู่ที่
อัตราส่วนที่ใช้ก็3 cc ต่อน้ำ1ลิตรเหมือนกันอยู่อีก14วันนะคะจนเป็น28วันครบ28วันแล้วก็ค่อยย้ายเขาขึ้นกล่องปลูกนะคะใครที่ไม่อยากอนุบาล นะคะอยากจะปลูกเลยก็รอให้เขามีรากสัก 14-15 วันแล้วก็นำขึ้นกล่องปลูกได้เลยนะคะอันนี้อายุของการปลูกของเขาก็จะอยู่ที่6สัปดาห์นะคะ6สัปดาห์โดยประมาณก็จะได้เก็บกินเก็บขายแล้วนะคะสำหรับผักสลัดโอเคสำหรับวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันเล่นเฉยๆนะคะเรื่องผักๆของเรานั่นเองนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะปลูกนะคะโบก็ได้ทำคลิปหลายๆคลิปไว้นะคะก็ไปกดดูย้อนหลังได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะได้เป็นเมล็ดพันธุ์หรือว่าปุ๋ยนะคะที่โบใช้นะคะโบก็มีแบ่งจำหน่ายเหมือนกันนะคะก็ทักเข้ามาถามได้ที่เพจนะคะเพจก็ชื่อเดียวกันกับ YouTube นะคะก็คือโบสีบีพีฟาร์มนะคะก็จะเห็นรูปโปรไฟล์ที่เอามือค้ำคางอยู่เหมือนกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ